ันวันนี้แพ็คจะพามากินแบบว่าร้านอาหารตอนเช้านะคะเช้าแบบนี้ไม่รู้จะไปกินอะไรนี่มาร้านนี้เลยนะคะร้านห่อทิพย์ค่ะทุกคนมานี่เลยโอ้โหทุกคนแบบว่าของกินเยอะมากนี่ดูวันนี้มีกะเพราเป็ดด้วยนะดูซูมเข้าไปโอ้โหกะเพราเป็ดอันนี้ทำสดทุกวันเลยไหมคะอุ้ยทำสดทุกวันด้วยน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เป็นกะเพราหมูตุ๋นไข่เจียวชะอมอุ้ยนึกว่าพิซซ่านะคะห่อหมกปลาอินทรีนี่เอ็นไก่ทอดค่ะปลาส้มป๊อปจานละ50บาท2อย่าง50นะคะแต่ว่าจะเติมอาหารนะคะก็เติมอย่างละ10บาทเองอ่ะทุกคนถูกมากตุ่นค่ะแล้วก็นี่ดูเขามีท็อปปิ้งให้ด้วยนะคะจะบอกเลยว่าเขามีน้ำพริกเยอะมากแบบจุกๆเลยนะอุ้ยน้ำพริกหลายอย่างมากอันนี้ก็จำไม่ได้นะคะว่าชื่ออะไรปะโหนี่อันนี้เป็นตับทอดอันนี้กะปิกะเพราหมูตุ๋นค่ะเห็นแล้วแบบอร่อยอะอะไรนี่ดีมากนี่นะคะเป็นห่อหมกปลาอินทรีค่ะทุกคนอร่อยมากยังมีข้าวเหนียวด้วยนะไข่มือปลาส้มป๊อปแบบว่าไร้ก้างด้วยนะคะเป็นแบบนี้อุ้ยมันไก่ป๊อปเลยอ่ะฟองส่งตรงมาจากพะเยานะคะพอดีกินกับข้าวสวยร้อนๆคือพอดีเลยนะต้องอยากกินแล้วหนึ่งใครอยากจะมานะคะเดี๋ยวแพ็คจะแปะพิกัดไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะคะจะอยู่หนองเกตใหญ่นะคะข้ามทางรถไฟเข้ามานะคะขวามือจะเป็นตลาดอัตครค่ะแล้วก็ตรงมาอีกจะอยู่ขวามือค่ะจะเป็นป้ายใหญ่ๆเลยนะคะชื่อว่าร้านห่อทิพย์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย